เดี๋ยวจะมาทำลิฟต์ให้กับก้นแมวกันนะคะก็คือตรงหางตรงนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็คือให้วาดกระดูกให้กับมันก่อนการจะวาดกระดูกเนี่ยถ้าเราอยากจะวาดให้ตรงนะคะให้ไปที่มุมออโทกราฟิกหรือก็คือท็อปวิวก่อนนะคะนี่มาดูก่อนว่าเราจะใส่กระดูกตรงไหนบ้างกี่ข้อกด4นะคะที่คีย์บอร์ดเพื่อดูเป็น wireframe จะได้มองเห็นว่าเรามีเส้นตัดตรงไหนบ้างนี่เดี๋ยวเราจะใส่ประมาณ6ข้อนะคะก็คือที่แรกที่อยู่ที่สุดปลายหางตรงนี้ที่ต้นหางแล้วก็เว้นสักประมาณ2ช่อง1แล้วก็เว้น3นะคะ2 3 4แล้วก็ตรงนี้นะคะประมาณ 5-6 อันทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะใช้ประมาณ 5-6 ข้อเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำการวาดให้มันตรงนะคะโดยใช้เส้นกริดตรงนี้เป็นแนวในการวาดก็ไปที่แท็บ Animation นะคะเลือก Join To จากนั้นก่อนวาดนะคะให้กด X ปุ่ม X ที่คีย์บอร์ดค้างแล้วก็คลิกวาดไปทั้งหมด6อันนับเลย1 2 3 4 5 6เสร็จแล้วกด Enter นะคะเป็นอันเสร็จนี่เราก็จะได้จอยมา1ชุดจอย1นะคะจะเป็นตัวรูทก็คือเป็นตัวแม่ของทั้งหมดให้เราตั้งชื่อว่าtail root นะคะส่วนอันถัดไปนี่ก็คือเป็นเราก็ตั้งว่า tail joy ก็ได้ tail joy 1แล้วก็ถัดไปก็เป็น tail joy 2นะคะแล้วก็ tail joy 3แล้วก็ tail joy 4ส่วนอันสุดท้ายนะคะมันเป็นตรงปลายก็ให้ตั้งชื่อว่า tail tipนะคะ TIP tip ก็คือตรงปลายนี่ถ้าเรากลับมาดูที่มุม perspective ก็จะเห็นว่านี่ไงเราได้กระดูกที่เป็นเส้นตรงมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายเข้าไปใส่ในตัวโมเดลแมวตรงนี้นะคะสำหรับการจะย้ายกระดูกเข้าไปให้อยู่ตรงกับหางนะคะให้เรามาทำในมุม top view นะคะซึ่งเป็นมุมแบนนี่เราก็มาดูก่อนว่าหางเนี่ยมันงอกออกมาจากตัวในตอนช่วงไหนนะคะก็คือเนี่ยโมเดลหางอยู่ตรงนี้ตัดกับช่วงตัวตรงนี้นะคะที่เส้นขีดที่2เพราะฉะนั้นจะให้มีกระดูกอันนึงอยู่ตรงนี้พอดีนะคะให้มันอยู่ตรงต้นขั้วแถวนี้ก่อนอื่นนะคะก่อนจะย้ายตอนนี้โมเดลตรงตัวของมันเนี่ยบางหางของเราทำให้เราอาจจะย้ายได้ไม่ถนัดนะคะก็ให้ทำการคลิกเลือกโมเดลหัวตรงนี้แล้วก็กด Ctrl H เพื่อเป็นการ Hide หรือซ่อนโมเดลไปก่อนนะคะแล้วค่อยย้ายวิธีการย้ายก็คือให้เราคลิกเลือกที่ตรง Root ของหางนะคะเลื่อนไปใกล้ๆก่อนก็ได้จะได้ง่ายขึ้นนี่เราจะย้ายมาให้ตรงกับจุดตรงปลายนี้เลยนะคะวิธีย้ายให้ตรงจุดตรงปลายก็คือให้กดV ค้างนะคะเพื่อ snap to vertex แล้วก็ย้ายมาให้ตรงจุดนี้นะคะถ้าลองไปดูในมุม perspective ก็จะเห็นว่าได้กระดูกตรงแล้วนะคะอยู่ข้างในหางแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะกลับไปที่ top view เหมือนเดิมเมื่อกี้ที่เราลองนับใช่ไหมคะว่าเส้นตรงไหนที่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่หางมันออกมาจากตัวพอดีก็คือเส้นนี้เส้นที่2เพราะฉะนั้นเราก็จะเลื่อนกระดูกเนี่ยนะคะจอย1เนี่ยให้มาตรงกับเส้นนั้นพอดีก็คลิกเลือกจอย1นะคะกด V ค้างกด V ที่คีย์บอร์ดแล้วก็เลื่อนลงมาถ้าไม่มั่นใจนะคะสามารถเช็คได้โดยการกดโชว์โมเดลตัวแมวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้นะคะการที่เราจะกลับมาโชว์ตัวแมวเนี่ยก็ให้ดูใน Outliner ที่ด้านซ้ายนะคะ
ถ้าใครไม่มี Outliner นะคะอยากได้ Outliner อยู่ด้านซ้ายกดเลือก Panel Layout ตัวนี้นะคะตัวนี้หรือไปที่ Window ก็ได้นะคะแล้วก็เลือก Outliner ได้หมดทั้ง2วิธีเลยทีนี้เราก็จะลองเช็คดูอีกทีนะคะคลิกเลือกที่ชื่อแมวโมเดลแมวแล้วก็กด Shift Edge นะคะก็เห็นว่าถูกต้องนะคะหางมันเริ่มออกมาจากเส้นตัดประมาณตรงนี้พอดีก็หายไปนะคะเช็คแล้วนี่ถ้าสมมุติว่าใครกดปุ่มคีย์ลัดอะไรก็ตามไม่ติดเช่น Shift Edge ไม่ติดหรือว่า Control Edge ไม่ติดเช็คด้วยนะคะว่าปุ่มภาษาตอนนี้เราอยู่ในโหมดภาษาอังกฤษหรือเปล่าถ้าเป็นภาษาไทยจะกดไม่ติดนะคะนี่ที่เหลือก็นับระยะห่างเว้นเลยช่องไฟเอาสัก3ช่องเนี่ย1 2 3ก็เลื่อนมาให้ตรงเส้นขีดนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิม1 2 3แล้วก็เลื่อนมาให้ตรงสักเส้นขีดนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะคะ1 2 3เลื่อนมาให้ตรงเส้นขีดนี้ส่วนอันสุดท้ายก็คือให้ตรงกับจุดปลายเลยนะคะพอเราลองเช็คดูในมุมเปอร์ก็จะเห็นว่าได้กระดูกที่อยู่ในหางพอดีเป๊ะเลยนะคะแล้วก็เปิดตัวโมเดลแมวกลับมา Shift Edge นะคะนี่ไงได้หางเรียบร้อยทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการ bind skin กันหรือก็คือการที่ทำให้กระดูกเนี่ยมีผลกับโมเดลมันส่งผลกับโมเดลมันยึดติดกับเนื้อโมเดลนะคะซึ่งก่อนที่เราจะ bind skin ทุกครั้งเราควรที่จะเช็คก่อนว่าโมเดลของเราเนี่ยได้ทำการ clear history แล้วหรือยังนะคะก็ให้เช็คดูคลิกดูนะคะว่าใน channel box ตรงนี้เนี่ยมี history อะไรค้างอยู่ไหมนะคะถ้าไม่มีนะคะก็โอเคถือว่าดีนะคะแค่อันนี้โดนล็อกค่าอยู่ก็อันล็อกนอกจากเช็ค history แล้วก็คือเช็คพวกค่า attribute ตรงนี้ด้วยนะคะว่ามีเลขอะไรแปลกๆไหมเช่นสเกลอาจจะไม่เป็น111หรืออะไรก็ให้ฟรีซให้เรียบร้อยหรือว่าเปลี่ยนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะถ้าเคลียร์ทุกค่าเสร็จแล้วเราก็จะทำการ bind skin กันนะคะก็ให้คลิกเลือกกระดูกก่อนต้องคลิกเลือกกระดูกก่อนนะคะแล้วก็กด shift ค้างเลือกหางกับตัวจากนั้นนะคะให้เปลี่ยนโหมดของเราเนี่ยถ้าอยู่ในโพลีกอนให้เปลี่ยนเป็น animationเพื่อเรียกเอาเมนูด้านบนนี้มานะคะเข้าไปที่สกินแล้วก็กดเลือก Smooth Bind ถ้าทำถูกต้องหางมันจะเป็นสีฟุ้งฟิ้งนะคะมันจะเป็นสีลุ้งอย่างนี้เลยหางฟุ้งฟิ้งถ้ากระดูกใครไม่ฟุ้งฟิ้งไม่ติดเป็นอย่างนี้นี่แสดงว่าผิดนะคะมันต้องขึ้นเป็นแบบนี้ลองเทสดูได้นะคะคลิกเลือกที่กระดูกดูแล้วก็ลองโรเตทดูว่าติดไหมถ้าขยับแล้วอันนี้ก็คือได้ผลนะคะแต่สังเกตว่าถ้าเราขยับกระดูกที่หางเกิดอะไรขึ้นคือตัวเละไปด้วยเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการเพนเวทเราควรจะต้องเพนเวทแก้ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราขยับหางเนี่ยตัวจะได้อยู่เฉยๆขั้นตอนการเพนเวทนะคะก็ให้คลิกเลือกที่โมเดลหางกับตัวนะคะแล้วไปที่skin นะคะกด option box หรือก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างหลัง paint skin weight tool ก็จะได้เป็นเมนูตรงนี้ขึ้นมานะคะนี่เมนูตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะ paint ให้กับกระดูกชิ้นไหนก็คือให้คลิกเลือกชื่อกระดูกชิ้นนั้นสังเกตว่าถ้าสมมุติถ้าเลือก tail tip ตรง tip ก็จะเป็นสีฟ้านะคะหรือถ้าเลือก joint tail 3เนี่ยตั้งแต่3มองไปก็จะเป็นสีฟ้าก็คือถ้าอยากรู้ว่าไอ้กระดูกอันที่เราคลิกเลือกอยู่ตามชื่อเนี่ยคืออันไหนให้ดูสีนะคะอันแรกที่เป็นสีฟ้านั่นแหละคืออันที่เราคลิกเลือกนะคะนี่เราต้องการให้ไม่ว่าเราขยับจอยไหนเนี่ยตัวก็จะไม่ไปด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้น
เอาวิธีลัดนะคะที่ง่ายที่สุดเดี๋ยวให้กดปุ่ม5ที่คีย์บอร์ดก่อนนะคะเพื่อให้มองเห็นตัวโพลีกอนบริเวณที่เป็นสีขาวในโหมด Paint Weight เนี่ยหมายถึงบริเวณที่จะได้รับผลกระทบเมื่อเราขยับกระดูกส่วนที่เป็นสีฟ้าหรือก็คือส่วนที่เรากดเลือกเนี่ยค่ะอันเนี้ยอันแรกเนี่ยซึ่งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามบริเวณที่เรากดนะคะนี่สังเกตว่าเนี่ยตัวมันเป็นสีเทาแปลว่ามันได้รับผลกระทบบ้างบางส่วนจากการขยับกระดูกตรงนี้ซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเพ้นท์ให้เราจะต้องเพ้นท์ยังไงก็ได้ให้ตรงตัวเนี่ยเป็นสีดำวิธีลัดนะคะก็คือให้เลือกเทลรูทไปเลยนะคะเลือกตรงรูทเสร็จแล้วเราเพ้นท์ให้กระดูกรูทเนี่ยใช้เครื่องมือ replace นะคะใช้ paint operation replace หัวแปลงเอาเป็นแบบเต็มนะคะแล้วก็ปรับค่า value ให้เป็น1การเปลี่ยนขนาดหัวแปลงตรงนี้นะคะคีย์ลัดให้กด B ปุ่ม B boy ค่ะ B ที่คีย์บอร์ดค้างแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายเลื่อนเอานะคะว่าชอบไซส์ขนาดไหน paint ให้เต็มเป็นสีขาวให้หมดเลยนะคะที่ joy rootเพ้นท์ให้ตัวเป็นสีขาวให้หมดระวังอย่าให้โดนหางนะคะถ้าโดนหางก็ให้เปลี่ยนค่า value เนี่ยให้เป็น0โดยใช้หัวแปลง replace เหมือนเดิมแล้วก็ลบออกนะคะลบสีขาวออกหรือถ้าใครดูแล้วแบบไม่ค่อยชัดเจนนะคะว่าเอ๊ะตรงไหนมันขาวมันเทามันยังไงเนี่ยเราอยากจะดูให้มันชัดกว่านี้สามารถมาตรงนี้ได้นะคะเลื่อนลงมาข้างล่างในแท็บ Paint Skin Weight Tool เนี่ยมันจะมีแท็บ Gradient อยู่ให้คุณติ๊กถูกที่ Use Color Ramp จะเห็นเป็นสีแบบนี้นะคะสีแบบนี้จะดูง่ายกว่าก็คือบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยเนี่ยจะเป็นสีดำแต่ถ้าได้รับผลกระทบจากกระดูกจอยที่เราเลือกอยู่บ้างนิดหน่อยจะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเขียวไล่ขึ้นไปตามลำดับจนถึงได้รับผลกระทบมากคือสีแดงแล้วก็ได้รับเต็มๆคือสีขาวนะคะแบบนี้ก็จะทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่ายังเหลือตรงไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบอย่างอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่อยากให้รูทจอยเนี่ยขยับตรงรูทแล้วหางมันสายเราก็จะทำการเพ้นนะคะให้หางเนี่ยกลายเป็นสีดำล้วนแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราทำเพ้นต์ตรงรูทเสร็จแล้วเนี่ยให้ตรงตัวเป็นสีขาวหมดพอลองเช็คจอยอื่นดูนะคะคลิกจอยอื่นเช็คดูจะเห็นว่าไม่มีอันไหนที่กระทบตรงหัวตรงนี้แล้วนะคะอันนี้คือวิธีลัดให้มันเร็วขึ้นก็คือทำตรงหัวให้เป็นขาวก่อนเพ้นท์รูทก่อนนี่ส่วนบริเวณหางตรงอื่นนะคะก็ให้ทำการเพ้นท์เวทให้เรียบร้อยนะคะอย่างเช่นจอยทิปเนี่ยไม่ควรจะมีผลเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้เลยนะคะก็เอาออกจริงๆแล้วทิปนี่คือควรจะไม่ต้องขยับนะคะก็คือไม่ต้องมีผลต่ออะไรเลยก็ได้ก็เราจะปล่อยไว้นิดนึงนะคะตรงนี้เสร็จแล้วก็ทำการปรับเพนเวทนะคะให้ครบทุกจอยอย่างเช่นกระดูกตรงนี้เนี่ยมันอยู่บริเวณนี้เวลามันขยับเนี่ยลองทดสอบดูนะคะเวลามันขยับหรือมันหมุนเนี่ย
นี้มันไม่ควรจะทำให้ตรงนี้ขยับไปด้วยนะคะเราก็จะต้องมาเพนเวทแก้ให้ครบนะคะถ้าอยากมองให้ชัดเหมือนเดิมนะคะเปิด use color ramp ตรงไหนที่ไม่ควรโดนเนี่ยเราก็ปรับ volume ให้เป็น0ใช้หัวแปลง replace แล้วก็ระบายดำทับไปเลยนะคะแล้วก็ทำให้ครบนะคะหรือถ้าตรงไหนที่เราอยากเกลี่ยก็ให้ใช้หัวแปรงสมูทก็ได้นะคะถ้าใช้หัวแปลงสมูทมันก็จะช่วยเกลี่ยกระจายเรื่องของเวทที่เราเพ้นท์ให้นะคะให้มันไม่แบบว่าให้มันบางเบาลงหรือว่าไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปให้มันกระจายเท่าๆกันนะคะถ้าตรงไหนที่เราอยากจะเติมให้เป็นสีขาวแล้วก็ใช้หัวแปรง add นะคะแล้วก็อยากจะให้เติมทีละ1เต็มไปเลยหรือเติมทีละเท่าไหร่ก็ปรับค่า value เอานะคะก็เพ้นท์ทีนี้ลองเทสดูได้นะคะออกจากโหมดเพ้นท์แล้วก็ลองหมุนหางดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงได้อย่างที่เราต้องการหรือยังนะคะถ้าตรงไหนยังมีผิดเพี้ยนยังมีบริเวณที่เราหมุนจอยแล้วเราไม่อยากให้ขยับแต่มันยังขยับตามไปด้วยอยู่เนี่ยก็ให้ทำการเพ้นเวทแก้นะคะจนกว่าจะได้ที่ต้องการทีนี้ถ้าใครอยากให้มันดูน่ารักหน่อยนะคะมีเป็นธรรมชาติหรือดูตะมุตะมิอะไรเงี้ยขยับหางแล้วก็มีตูดสายนิดนึงตุ๊บๆๆๆเวลาเพ้นท์นะคะก็ให้เลือกกระดูกตรงนี้เนี่ยตรงโคนหางเนี่ยแล้วก็เพ้นท์เวทให้ตรงนี้มีสีเทาติดนิดนึงเวลาขยับหางมันจะได้ขยับตูดดุ๊กดิ๊กนะคะแบบนี้เลือกตัวของมันนะคะแล้วก็กลับไปที่ไอ้ Pen Skin Weight Tool แล้วก็เลือก Joint Tail 1ก็คืออันนี้นะคะเราใช้หัวแปลง Add แต่ว่า Add ทีละนิดเนาะก็เอา Value สัก 0.1 ก็ได้จากนั้นก็เพ้นบริเวณวงกลมที่อยู่รอบตูดมันนะคะ
จะเห็นว่าตรงเนี้ยค่าสีเนี่ยไม่เท่ากันถ้าอยากให้มันเท่ากันหรือมันสมูทหน่อยเราก็ใช้หัวแปรงสมูทช่วยเกลี่ยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นค่าที่เบามากๆถ้าเกิดเราเอา use color ramp ออกเนี่ยก็จะมองแทบไม่เห็นเลยเพราะว่ามันเป็นสีเทาอ่อนมากๆก็จะขยับแค่นิดเดียวลองเทสดูได้นะคะว่าขนาดไหนที่เราชอบเราก็ออกจากโหมด paint weight นะคะแล้วก็มาลองขยับตูดดูว่าชอบไหมตรงนี้เท่าที่ดูก็คือออนมากนะคะแทบจะไม่เห็นเลยก็เพ้นเพิ่มได้นะคะเมื่อกี้รู้สึกเหมือนจะมีปัญหานิดนึงว่าพอหมุนจอยตัวนี้แล้วเนี่ยหางข้างในมันหลุดออกมาด้วยก็จะทำการแก้เวทตรงนั้นด้วยนะคะก็คลิกเลือกที่ทั้งหางแล้วก็ตัวไปเลยกลับไปที่ Skin Weight Tool นะคะแล้วก็เลือกเนี่ย Tail Joint 1เหมือนเดิมทีนี้ที่เราจะแก้ที่หางทะลุก็ให้เข้ามาข้างในแล้วเพ้นเอาสีขาวที่ตรงข้างในออกใช้หัวแปรง Replace ปรับว่าลูกเป็น0ทำให้ข้างในเป็นสีดำนะคะเวลาที่เราเลื่อนจอยตัวนั้นข้างในจะได้ไม่ไปด้วยหางจะได้ไม่หลุดออกไปข้างนอกนะคะโอเคนี่ก็เหลือแค่แอดนะคะแอดค่าบริเวณตูดเนี่ยให้มันขยับมากขึ้นเติมสีขาวเข้าไปนะคะเราเติมไปโดยคร่าวๆก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้ไอ้หัวแปรงสมูทช่วยเกลี่ยอีกทีนะคะยังไม่ต้องแบบว่าให้สีขาวเท่ากันเป๊ะก็ได้อะแล้วก็ใช้หัวแปรงสมูทเกลี่ยเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ลองทำดูเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆลองเช็คดูนะคะว่าได้แบบที่เราชอบหรือยังถ้ายังไม่ได้ก็แก้เพนเวทไปเรื่อยๆโปรเซสมันก็จะประมาณนี้นะคะจนกว่าจะได้ที่เราชอบตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเยอะไปหรือเปล่าหรือว่าพื้นที่มันขยับแค่ตรงนี้อะไรยังไงอยากให้มันกระจายการดึกๆของตูดไปอีกก็แก้นะคะแก้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นี่ก็จะขอแอบแก้ตรงก้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไปต่อแล้วทีนี้เรื่องของเพนเวทก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ไปปรับกันเองตามใจชอบนะคะเอาที่รู้สึกว่าสวยหรือเอาที่เราพอใจนี่เดี๋ยวจะมาทำอันนี้กันก่อนดีกว่าก็คือทำตัวคอนโทรลเลอร์นะคะตัวคอนโทรลเลอร์เราจะใช้เคิร์ฟนะคะเพราะฉะนั้นให้ไปที่แท็บ Curves เลือกวงกลมนะคะสร้างวงกลมขึ้นมา1อันขยายวงกลมให้ใหญ่กว่าตัวของมันสักหน่อยนะคะไม่ต้องใหญ่มากนะคะเอาพอดีแต่อย่าเล็กมากเดี๋ยวคลิกเลือกยากนะคะพอดีของเราวงกลมนี้จะเป็นตัวควบคุมทั้งหมดนะคะที่ใช้ในการเหมือนกับเคลื่อนย้ายโมเดลก็คือเป็นตัวควบคุมที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนเวิลด์ของมันนะคะ
เราก็จะตั้งชื่อคอนโทรลเลอร์นี้ว่า cat world underscore ctrl ย่อมาจาก control แล้วก็หลังจากนั้นจะให้สร้างวงกลมขึ้นมาอีกนะคะอีกสักนี่1 2 3 4วงนะคะเพื่อควบคุมหางเราก็สร้างขึ้นมาก่อน1วงนะคะแล้วก็ทำการปรับค่า rotate เนี่ยให้มันตั้งขึ้นใส่ค่า rotate x เป็น90องศาทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอตัวนี้เนี่ยมันขนาดพอดีไหมเราก็จะต้องย้ายคอนโทรลเลอร์หางตรงเนี้ยเข้าไปให้อยู่ตรงกลางกระดูกตรงนี้นะคะการจะย้ายได้เนี่ยให้กด v ค้างมันจะ snap เข้าไปอยู่กลางวงแต่ว่าการกด v เนี่ยมันไม่ได้ไปได้แค่กลางวงของจอยเท่านั้นมันยังไปตามโมเดลอย่างนี้ได้ด้วยนะคะตามจุดของโมเดลเพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์ว่ามันจะไปอยู่ในกระดูกแน่นอนให้เราทำการซ่อนโพลีกอนหรือก็คือตัวโมเดลก่อนนะคะโดยการไปที่โชว์แล้วเอาติ๊กถูกที่โพลีกอนออกแล้วมันจะไม่เหลือโพลีกอนในจอเลยนะคะจากนั้นค่อยกด v ค้างนะคะแล้วก็ snap ใส่จอยอันแรกก่อนแล้วก็ทำการกด Ctrl D นะคะ D-Dog Ctrl D เพื่อ Duplicate นะคะ Copy ขึ้นมาก็จะได้อีกอันหนึ่งแล้วก็กด V ค้างเหมือนเดิมนะคะ Snap ใส่ Joy อันต่อไปทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะจนได้ครบทั้งหมด4 Controller นะคะเสร็จแล้วค่อยกลับไปที่โชว์แล้วเปิด Polygon ออกมาทีนี้เราจะได้มาปรับขนาดดูนะคะว่าขนาดเท่าไหร่เนี่ยถึงจะพอดีกับช่วงหางในจุดที่มันอยู่นะคะก็ย่อขยายเอาตามใจชอบนะคะเอาที่คลิกเลือกสะดวกอย่าให้เล็กหรือว่าใหญ่เกินนะคะเล็กเกินก็คลิกยากใหญ่เกินก็เกะกะนะคะนี้เมื่อได้ไซส์กับตำแหน่งตามที่เราต้องการแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือให้คลิกเลือกคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ทำการฟรีซเพื่อที่ว่าจะได้รีเซ็ตค่าตรงแอตทริบิวต์เนี่ยให้เป็นค่าเริ่มต้นให้หมดนะคะก็คลิกขวาที่บริเวณไหนก็ได้นะคะแล้วก็เลือกฟรีซออเมื่อได้ตามนี้แล้วนะคะขั้นต่อไปเราก็จะมาทำการใส่ตัวควบคุมกันนะคะให้มันใช้งานได้ตอนนี้ถ้าเราขยับคอนโทรลเลอร์ของเราเนี่ยจะเห็นว่ายังไม่ส่งผลต่อกระดูกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการใส่คอนสตรีนกันแต่ก่อนอื่นขอให้ตั้งชื่อคอนโทรลเลอร์ก่อนนะคะเราตั้งชื่อคอนโทรลเลอร์ตัวแรกไปแล้วนะคะก็ตัวต่อมาก็ตั้งชื่ออีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นtail นะคะเทลเอาเป็นเทล1ละกันอ่ะ CTRL แล้วก็อันนี้ก็เป็นเทล2 CTRL แล้วก็เทล3นะคะวรรค CTRL ถ้าเราพิมพ์เว้นวรรคในช่องชื่อนะคะแล้วมันจะขึ้นเป็น underscore ให้เลยโดยอัตโนมัติส่วนอันสุดท้ายนะคะก็ให้เป็นเทลนะคะเอาเป็นเทลทิปละกันจะได้รู้ว่าเป็นตรงปลายทิป CTRL การใส่ constraint นะคะก็ให้ไปที่เมนู constraint แล้วเรากดเส้นประตรงนี้เลยนะคะให้มันเป็นหน้าต่างลอยออกมาแบบนี้ตอนนี้เนี่ยเราต้องการสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราขยับคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วกระดูกจะต้องหันตามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ constraint orient นะคะให้กด option box ของมันก่อนแล้วก็ติ๊กถูกที่ maintain offset วิธีการใช้ orient constraint เนี่ยจะต่างกับ parent นะคะ parent นี่จะเลือกตัวลูกก่อนแล้วค่อยเลือกตัวแม่แล้วกด p แต่อันนี้เราจะเลือกตัวแม่ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเลือกกดเลือกกระดูกทีหลังกระดูกจะกลายเป็นตัวลูกแล้วก็กด
apply นะคะทีนี้ถ้าลองเทสดูก็จะเห็นว่าถ้าเราขยับคอนโทรลเลอร์เนี่ยกระดูกก็จะหมุนตามแล้วนะคะก็ให้ทำเหมือนเดิมนะคะจนครบทั้ง4อันก็กดเลือกวงก่อนนะคะชิปค้างแล้วก็เลือกกระดูกข้างในกด apply เลือกวงกลมกดชิปเลือกกระดูกข้างในนะคะ apply แล้วก็อันสุดท้ายนะคะเลือกวงกลมชิปค้างเลือกกระดูกแล้วก็ add ไปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการ constrain orientแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าเป็นไงเอ่ยพอเราทำอย่างนี้ได้แล้วแต่ว่าเวลาที่เราโรเตทตัวต้นเนี่ยวงตรงนี้มันไม่ไปตามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทำการใส่ constraint point ให้อีกเพื่อที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กระดูกพวกนี้ขยับเนี่ยตำแหน่งหรือก็คือค่า translate นะคะของวง controller เนี่ยมันจะขยับตามทีนี้การทำนะคะ constraint point ก็จะคล้ายๆเดิมนะคะก็เปิด option box ขึ้นมานะคะติ๊กถูกที่ maintain offset ด้วยแต่คราวนี้เราจะสลับการเลือกตัวแม่ตัวลูกนะคะเราจะให้กระดูกเป็นตัวแม่นะคะก็คลิกเลือกกระดูกก่อนแล้วก็เลือก controller ของเราทีหลังแล้วก็กด apply นะคะทำเหมือนเดิมให้ครบนะคะคลิกเลือกกระดูกเลือก controller applyเลือกกระดูก controller apply แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเลือกกระดูกแล้วก็ controller เหมือนเดิมแล้วก็ add ไปเลยนี่นะคะให้ลองเทสดูอีกทีจะเห็นว่านี่ controller เริ่มย้ายตามแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอะไรแปลกๆอยู่นะคะลองสังเกตดูคือแทนที่หางมันจะหมุนแล้วเอียงไปในทางเดียวกันไปด้วยกันเนี่ยมันกลับเป็นแนวหักนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้จัดกรุ๊ปให้กับคอนโทรลเลอร์ของเราการจัดกรุ๊ปนะคะก็คือให้ดูใน outliner นะคะเราจะให้ตัวหางตัวต้นตรงเนี้ยใหญ่สุดแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ตรงทิปหรือตรงปลายเนี่ยเป็นน้องเล็กสุดการจัดกรุ๊ปก็ง่ายๆเลยนะคะเข้าไปดูใน Outliner นะคะคลิกเมาส์กลางค้างแล้วก็ลาก Tail Tip ไปใส่ชื่อ Tail 3แล้วก็คลิกเลือกชื่อ Tail 3คลิกเมาส์กลางค้างลากไปใส่ Tail 2นะคะเสร็จแล้วก็เลือกชื่อ Tail 2คลิกเมาส์กลางค้างลากไปใส่ Tail 1นี่ถ้าเราลองเทสดูอีกทีนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วตึ๊บๆอ่ะจะเห็นว่าตรงนี้ยังมีหางข้างในยื่นเละออกมาอีกซึ่งก็เดี๋ยวข้อสามารถค่อยเข้าไปแก้ในPenwidthได้นะคะตรงนี้ยังมีหางพังอยู่ก็เดี๋ยวค่อยไปแก้เอานะคะนี่บริเวณนี้ที่ยื่นออกมาโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเลื่อนตัวละครเนี่ยตอนนี้จะสังเกตว่าถ้าเราคลิกที่ตรงตัวของมัน move to จะกลายเป็นสีเทานะคะคือไม่สามารถเลื่อนได้แล้วเพราะว่ามัน buy skin ไปแล้วนะคะการ buy skin แล้วเนี่ยจะทำให้เมื่อเราอยากย้ายตัวละครจะต้องทำการเลื่อนที่ตัว root แทนนะคะแต่เราจะมาเลื่อนและ animate root เนี่ยมันลำบากเพราะฉะนั้นเราจะทำการ constrain parent root เข้ากับworld control ของเรานะคะแต่ตอนนี้ world control ของเราเนี่ยมีติด history ที่เราไม่ต้องการอยู่นะคะเกินจำเป็นก็ไปที่ edit delete by type แล้วเลือก history นะคะหรือถ้าใครอยากได้มาเป็นช็อตคัทแบบนี้อยู่ในแถบงานเนี่ยก็ให้ไปที่ edit เลือก history by เลือก edit delete by type เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาเมาส์วางอยู่เหนือ history แต่ก่อนที่เราจะกดเนี่ยให้กดCtrl และ Shift ค้างไว้ก่อนนะคะแล้วก็คลิกเมาส์กลางจะได้ช็อตคัทมาอยู่ตรงนี้นะคะมาอยู่ในแถบงานซึ่ง
ถ้าเราไม่เอาหรือต้องการจะทิ้งช็อตคัทนี้เนี่ยก็สามารถใช้เมาส์กลางคลิกลากไปทิ้งใส่ถังขยะตรงนี้ก็ได้นะคะหรือคลิกขวาเลือก delete ก็ได้นะคะโอเคทีนี้ถ้าเราได้มาแล้วนะคะก็กดที่ช็อตคัทปุ๊บก็จะเป็นการเคลียร์ history เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็มาดู constraint parent นะคะ maintain offset เหมือนเดิมเลยแล้วก็เลือกวงคอนโทรลของเราก่อนเพราะว่าเราต้องการให้วงคอนโทรลเป็นตัวแม่หรือก็คือเป็นตัวนำในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็ค่อยกดชิปค้างเลือกกระดูกที่เป็น root แล้วก็ add นะคะเรียบร้อยนะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราจะอยากจะเคลื่อนที่ตัวละครโมเดลของเราเนี่ยก็สามารถเคลื่อนที่ด้วยเส้น world control ได้แล้วนะคะ